ส่วนประมวลผลข้อมูลส่วนประมวลผลข้อมูลเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากส่วนรับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง CPU หรือไมโครโปรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากส่วนรับข้อมูล CPU ก็คือไมโครโปรเซสเซอร์หรือที่เรียกกันติดปากว่า CPU ซึ่งเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่นเอง CPU ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยกันเช่น AMD Intel PowerPC เป็นต้นแม้จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่การทำงานนั้นเหมือนกันคือ CPU จะทำหน้าที่ในการคำนวณการสั่งการงานชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพของ CPU จะใช้ความเร็วของสัญญาณนาฬิกาเป็นตัวบ่งบอกเช่น Pentium 41.6 GHz Pentium 43.0 GHz CPU ยิ่งมีสัญญาณนาฬิกาสูงการทำงานก็จะเร็วขึ้น CPU ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ CPU จากบริษัท Intel ซึ่งมี CPU ตระกูล PentiumCeleron และ CPU จากบริษัท AMD ในตระกูล AMD โดยที่ CPU จาก2บริษัทก็จะมีหลายรุ่นและแบ่งแยกออกไปเป็น CPU สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก CPU สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นหลังจากที่ประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากส่วนรับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยจะนำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปลความหมายและการทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งแทนได้ด้วยรหัสเลขฐาน2อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์การทำงานของหน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่นการบวกลบคูณหารการเปรียบเทียบข้อมูล2จำนวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลในส่วนต่างๆของระบบเช่นเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์รับข้อมูลอุปกรณ์แสดงผลกับหน่วยความจำเป็นต้นส่วนรับข้อมูลส่วนรับข้อมูลเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคนและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อทำการประมวลผลต่อไปรูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัสดิจิตอลหรือเป็นเลข0กับ1นั่นเองอุปกรณ์รับข้อมูลได้แก่คีย์บอร์ดเมาส์สแกนเนอร์อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือไมโครโฟนกล้องเว็บแคมอุปกรณ์ในส่วนรับข้อมูลยังมีอีกมากมายและสามารถจะยังเพิ่มตามขึ้นเรื่อยๆตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนแสดงผลส่วนแสดงผลหน่วยแสดงผลเป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูลของส่วนประมวลผลข้อมูลโดยปกติรูปแบบของการแสดงผลมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้เช่นเครื่องพิมพ์และเครื่องวาด
เครื่องพิมพ์เครื่องวาดแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้เช่นจอภาพเครื่องฉายภาพและลำโพงจอภาพเครื่องฉายภาพลำโพงหน่วยความจำคอมพิวเตอร์หน่วยความจำหลักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเรียกว่าหน่วยเก็บข้อมูลหลักสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้เพียงอย่างเดียวเป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียวใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้อย่างง่ายๆเป็นความจำที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้วและพร้อมที่จะนำมาต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ได้โดยตรงหน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงต่ออยู่ข้อมูลก็จะไม่หายไปจากหน่วยความจำโดยทั่วไปจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่นเก็บโปรแกรม BIOS หรือเฟิร์มแวร์ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ใช้เก็บโปรแกรมการทำงานสำหรับเครื่องคิดเลขใช้เก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเฉพาะด้านเช่นในรถยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมวงจรควบคุมในเครื่องซักผ้าเป็นต้นสองหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้เป็นหน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันหน่วยความจำชนิดนี้อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆอย่างอิสระและรวดเร็วพอสมควรซึ่งต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆอย่างเทปหรือดิสก์ที่มีข้อจำกัดในการอ่านและเขียนข้อมูลที่ต้องทำตามลำดับขั้นตอนก่อนหลังที่จัดเก็บไว้ในสื่อหรือมีข้อจำกัดแบบรอมที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียวข้อมูลในแรมอาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ข้อมูลในแรมจะหายไปทันทีเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลงเนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้จะถูกเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นหน่วยเก็บข้อมูลและโปรแกรมชั่วคราวเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือโปรแกรมทุกอย่างที่เก็บในแรมจะหายไปเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงหน่วยเก็บข้อมูลประเภทนี้จึงเรียกว่า volatile ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรไว้ใช้งานในภายหลังจึงจำเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลภายนอกที่เรียกว่า external storage หรือ secondary storage หรือ auxiliary storage ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประมวลผลไว้ได้ถึงแม้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงกระบวนการในการเก็บข้อมูลเรียกว่าการเขียนหรือการบันทึกข้อมูลเนื่องจากว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองและบันทึกข้อมูลในรูปของสื่อต่างๆที่สามารถนำมาเรียกในภายหลังได้กระบวนการดึงข้อมูลมาใช้เรียกว่า retrieving data และถ้าเป็นการอ่านข้อมูลจะเรียกว่า reading dataเพราะอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองจะอ่านข้อมูลและถ่ายโอนไปยังหน่วยความจำหลักเพื่อการประมวลผลต่อไปการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆจะมีความต้องการอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปเช่นบริษัทประกันและธนาคารอาจมีความต้องการอุปกรณ์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าได้จำนวนมากในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมอาจต้องการอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลไม่มากนัก
หน่วยเก็บข้อมูลสำรองอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทหลักดังนี้จานแม่เหล็กจานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภทจานแม่เหล็กประกอบด้วยแผ่นพลาสติกหรือโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กข้อมูลสามารถบันทึกและอ่านจากผิวหน้าที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กนี้จานแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมีความเชื่อถือได้และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วประเภทของจานแม่เหล็กเช่นฮาร์ดดิสก์ฟลอปปี้ดิสก์Floppy disk, Disket หรือ Disk เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองที่สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายได้สะดวก Floppy disk ในรุ่นแรกๆจะมีขนาด8นิ้วและ 5.25 นิ้วแต่ปัจจุบันนิยมใช้ขนาด 3.5 นิ้วแต่เดิม Floppy disk เรียกว่า Floppy เพราะ Disk มีลักษณะที่บางและยืดหยุ่นแต่ปัจจุบันลักษณะของ Disk ได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นดิสก์ที่หุ้มด้วยแผ่นพลาสติกแข็งแต่เนื้อดิสก์ภายในยังคงอ่อนเหมือนเดิมจึงเรียกฟล็อปปี้เช่นเดิม